ครับนักเรียนมาพบกับครูณัฐพลโมไลหรือครูโจ๊กอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือการออกแบบและเทคโนโลยีม.5 ครับและวันนี้จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานตอนที่2นั่นเองครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว.4.1 ม.5 ข้อที่1ครับและมีจุดประสงค์การเรียนรู้จำนวน3ข้อเหมือนเดิมเลยก็คือข้อ1เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ครับ2เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์โครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ครับและ3ครับนักเรียนจะเห็นคุณค่าของการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นเองคราวนี้เราไปดูกันเลยว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องทบทวนจุดประสงค์ของโครงงานนี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะลืมนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงบทที่3ใช่ไหมเพื่อให้เราเข้าใจโครงงานเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานในเรื่องที่เรียนไปครั้งที่ผ่านมาเพิ่มเติมนะครับก็ขอทบทวนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเจ้าโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์อยู่5ข้อก็คือศึกษาการทำงานของบอร์ด Arduinoศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา C บนบอร์ด Arduino ศึกษาการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Arduino เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆที่นำมาใช้นะครับและก็ทำการศึกษาช่วงของอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการฟักไข่และศึกษามุมการหมุนของถาดวางไข่ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการฟักไข่อันนี้คือจุดประสงค์ของโครงงานนี้นะครับดังนั้นถัดจากบทที่3ที่เราเรียนไปในครั้งที่ผ่านมาซึ่งในบทที่3นักเรียนคงจะเห็นว่าผู้พัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานนี้ได้เขียนรายงานไว้แล้วว่าเขามีกระบวนการในการทดสอบประสิทธิภาพหรือทดลองอย่างไรบ้างใช่ไหมครับดังนั้นในบทที่4จึงเป็นการนำเสนอผลการทดลองในประเด็นต่างๆที่เขียนไว้ในบทที่3ครับเรามาดูกันว่าเขานำเสนอประเด็นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเขานำเสนอการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟักไข่ดังตารางที่1ต่อไปนี้ครับตารางนี้เป็นการแสดงการทดสอบการควบคุมช่วงอุณหภูมิและความชื้นโดยยังไม่ได้กลับไข่ครับนักเรียนลองสังเกตข้อมูลในตารางนี้นะมีการกำหนดอุณหภูมินะมีการกำหนดความชื้นและมีผลลัพธ์ที่ได้คือจำนวนลูกไก่ที่ฟักออกมาเป็นตัวนะครับรวมทั้งเวลาที่ใช้ในการฟักอันนี้คือข้อมูลจากตารางที่1ซึ่งเป็นข้อมูลการทดสอบการควบคุมช่วงอุณหภูมิและความชื้นโดยยังไม่ได้กลับไข่แต่ควรจะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการกลับไข่ไปที่มุมต่างๆใช่ไหมครับนักเรียนลองดูตารางที่2นี่เนอะมีความแตกต่างจากตารางที่1อย่างไรตารางนี้อุณหภูมิความชื้นยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่มีมุมที่ใช้ในการกลับไข่เพิ่มเติมเข้ามาและสถิติจำนวนลูกไก่ที่ฟักออกมาเป็นตัวเป็นอย่างไรครับใกล้เคียงเดิมน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมครับมากกว่าเดิมใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้แสดงถึงการทดสอบเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานแล้วว่าถ้าไม่กลับไข่กับกลับไข่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งเวลาที่ใช้ในการฟักออกมาเป็นตัวก็น้อยกว่าเดิมด้วยเห็นไหมครับนี่คือผลการทดลองที่นักเรียนกลุ่มนี้นำเสนอไว้ในบทที่4เช่นเดียวกันไม่ว่านักเรียนทำโครงงานเรื่องใดถ้าเป็นผลการทดลองนักเรียนก็ต้องนำเสนอไว้ในบทที่4นี้เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ทดลองเสร็จแล้วนำเสนอเสร็จแล้วก็เข้าสู่บทที่5ใช่ไหมจำได้ไหมครับบทที่5เราจะนำเสนออะไรเอ่ยบทที่5จะเป็นเรื่องของการสรุปผลแล้วและนักเรียนจะสรุปผลอย่างไรดีล่ะสรุปผลอย่างไรดีครับเคยบอกหลักการไปแล้วใช่ไหมควรจะสรุปผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ในตอนแรกเป้าหมายเราคือพัฒนาเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานดังนั้นเราก็ต้องอธิบายถึงค่าสถิติหรือข้อมูลหรือผลการทดสอบที่นำเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานเนี่ยไปทดลองว่ามีผลการทดลองเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้อธิบายออกมาในรูปแบบนี้นะครับหลังจากที่สรุปผลการทดลองแล้วต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปก็ต้องมีประเด็นเรื่องของการอภิปรายผลการทดลองครับในส่วนนี้เนี่ย
ทำไมถึงเป็นการอภิปรายอภิปรายก็คือการอธิบายการเล่าพร้อมกับบอกหลักฐานบอกทฤษฎียืนยันใช่ไหมครับดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นการนำผลการทดลองเนี่ยมาเขียนอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่อะไรแต่ต้องนำความรู้นำข้อมูลที่ได้จากบทที่2นำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงครับนะว่าผลการทดลองของเราเนี่ยสอดคล้องตามทฤษฎีหรือไม่สอดคล้องตามทฤษฎีนี่คือส่วนของอภิปรายผลการทดลองนะต้องมีนะครับส่วนตรงนี้นะถัดจากอภิปรายผลนักเรียนอาจจะอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคในการทดลองซึ่งในการทดลองพัฒนาเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานนี้ก็มีปัญหาและอุปสรรคจำนวน3ข้อดังนี้ถัดจากปัญหาอุปสรรคขาดไม่ได้เลยในบทที่5ต้องมีประเด็นประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่อ่านแล้วอยากจะไปพัฒนาต่อยอดหรือไปทำในสถานการณ์บริบทอื่นๆเนี่ยได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาครับพอจบบทที่5จบหรือยังครับส่งคุณครูได้หรือยังยังมีส่วนที่สำคัญอีกไหมครับแน่นอนครับต้องมีครับคือส่วนอะไรเอ่ยส่วนของบรรณานุกรมนั่นเองบรรณานุกรมนี่แสดงถึงการที่นักเรียนไปศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าทฤษฎีที่ศึกษามามีหลักการมีที่ไปที่มาอย่างไรไปศึกษาของใครมาตรงนี้แหละคือส่วนที่จะบอกว่างานนักเรียนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับหลังจากที่เราได้ศึกษาตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้เพื่อสรุปผลโครงงานกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสรุปผลโครงงานโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 3-5 คนโดยถ้าตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับ 3-5 คนแต่ถ้านักเรียนเรียนออนไลน์ก็ให้คุณครูผู้สอนนะครับเป็นผู้แบ่งให้ก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องมือออนไลน์ในการเข้ากลุ่มพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็ทำงานแบบออนไลน์กันครับหลังจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนโครงงานที่เราศึกษาไปใน2คลิปที่ผ่านมานี่ครับก็คือคลิปนี้กับคลิปก่อนหน้านี้เนอะเรื่องเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานนักเรียนอาจจะศึกษาทบทวนเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนก็ได้นะหลังจากที่นักเรียนทบทวนโครงงานนี้แล้วให้สรุปความเข้าใจร่วมกันแล้วก็นำเสนอเป็นแผนภาพความคิดครับครูแนะนำว่าให้ออกแบบลงในโปรแกรมหรือเครื่องมือที่เป็นในรูปแบบของโปรแกรมออนไลน์หรือเครื่องมืออื่นๆที่นักเรียนสะดวกนะครับเพราะงานที่นักเรียนจะต้องส่งเป็นแผนผังหรือแผนภาพความคิดที่ต้องอัปโหลดบนแพดเล็ตที่ครูเตรียมไว้ครับเราจะได้เห็นผลงานของกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดังนั้นนักเรียนเข้าใจแล้วเนอะว่าเราจะทำงานอะไรสรุปสั้นๆทบทวนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานสรุปเป็นแผนผังความคิดนำเสนอบนแพดเล็ตครับครูให้เวลาทำงานนี้เป็นเวลา15นาทีครับเชิญครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยทำเสร็จไหมครับครบ15นาทีแล้วน่าจะเรียบร้อยเนอะนะครับก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันครูอยากให้นักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนเพื่อเป็นการสรุปความรู้นะครับนักเรียนครับการระบุขั้นตอนการดำเนินงานนักเรียนจำได้ไหมครับการระบุขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในบทไหนเนาะบทไหนครับบทที่3ใช่ไหมครับมีความสำคัญอย่างไรครับขั้นนั้นทำไมครูต้องเน้นย้ำจังเลยนะครับมีความสำคัญอย่างไรครับเพราะใครตอบได้ยกมือเลยเพราะอะไรครับชื่อก็บอกอยู่แล้วขั้นตอนการดำเนินงานดังนั้นมันจึงมีความสำคัญก็คือทำให้เราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบและก็เสร็จตามแผนที่วางไว้นั่นเองครับนะนี่คือขั้นตอนการดำเนินงานดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการทำโครงงานนะนักเรียนต้องวางแผนให้ดีเลยและก็ใส่ไว้ในบทที่3ครับและการแสดงผลการดำเนินงานเนี่ยมีหลักการยังไงจำได้ไหมครับสั้นๆง่ายๆนำเสนอยังไงให้เข้าใจง่ายตรงประเด็นครับนำเสนอให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราเขียนไว้ใช่ไหมนี่ก็คือหลักการในการแสดงผลการดำเนินงานนั่นเอง
และวิธีการสรุปผลการดำเนินงานมีวิธีการเขียนสรุปผลอย่างไรครับสรุปผลตามผลการทดลองที่เราได้ทดลองไว้และอย่าลืมในส่วนของการอภิปรายผลที่จะต้องเขียนโดยการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากบทที่2ด้วยเป็นข้อมูลสนับสนุนในการซัพพอร์ตผลการดำเนินงานของเราครับนี่ก็คือความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในบทนี้ดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการเรียนรู้ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้จัดทำโครงงานเนี่ยมีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการค้นหาหัวข้อโครงงานระบุที่ไปที่มาหรือปัญหาที่เขาค้นพบนะครับถัดจากนั้นจึงมากำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตและก็ศึกษาเอกสารใช่ไหมครับนะตลอดจนการดำเนินงานมาจนกระทั่งสรุปผลร้อยเรียงกันเป็นลำดับขั้นตอนดังนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์โครงงานสเต็มหรือโครงงานใดๆก็ตามมีกระบวนการคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันนะก็ขอให้นักเรียนนำหลักการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานต่อไปในอนาคตโอเคหลังจากที่เราสรุปความคิดรวบยอดกันแล้วเรามานำเสนอผลงานกันหน่อยหลังจากที่เราไปทำงานกลุ่มมาแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอแผนผังความคิดที่เราส่งไว้บนแพดเล็ตนะลองนำเสนอซิว่าหลังจากที่เราไปสรุปแล้วเนี่ยเราได้ไอเดียอะไรบ้างนะครับของโครงงานเรื่องเครื่องฟักไข่ประหยัดพลังงานให้นำเสนอกลุ่มละประมาณ5นาทีนะครับรวมทั้งการสอบถามปัญหาต่างๆด้วยเชิญเลยครับโอเคหลังจากนำเสนอเสร็จสิ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายกระบวนการที่เราจะต้องตอบครูว่าความรู้จากการเรียนเรื่องโครงงานการศึกษาตัวอย่างโครงงานในครั้งนี้หรือครั้งก่อนหน้านี้ก็ตามเนี่ยนักเรียนคิดว่าคุณค่าของการเรียนรู้เรื่องนี้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างครับก็แน่นอนครับเราเห็นตัวอย่างการทำโครงงานเราก็จะได้ต้นแบบในการทำโครงงานใช่ไหมครับเราจะเห็นจุดดีจุดด้อยของแต่ละโครงงานเอาไปปรับปรุงโครงงานของเราให้ดีขึ้นใช่ไหมรวมทั้งการคิดค้นหัวข้อโครงงานที่มันน่าสนใจนะไม่ซ้ำจากเดิมซึ่งกระบวนการก็คืออยู่ที่เรารีวิวเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างโครงงานไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างโครงงานสเต็มก่อนหน้านี้และตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีม.5ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ